เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนต้นไม้เกาะกลางถนนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายเหตุเกิดบนถนนสาย36ขาออกบริเวณก่อนถึงหมู่บ้านเพชรรัฐตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองที่เกิดเหตุพบรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิปาเจโร่สีขาวป้ายทะเบียนแดงก.ไก่1964สมุทรปราการชนกับต้นไม้เกาะกลางถนนจนทำให้รถพังทั้งคันเสียหายด้านหน้ากันชนหลุดออกมายุบเข้าไปถึงเครื่องยนต์ภายในพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน5รายคนขับหมดสติคาพวงมาลัยส่วนอีก4รายได้รับบาดเจ็บแต่ยังรู้สึกตัวเจ้าหน้าที่จึงรีบนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งที่โรงพยาบาลระยองทันทีจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บรายหนึ่งได้ให้การว่าเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการมาเที่ยวที่ทะเลระยองนั่งดื่มกันจนสว่างจนกระทั่งเดินทางกลับปรากฏว่าคนขับทราบชื่อต่อมาชื่อนายธนดลจันทร์คำอายุ22ปีได้เกิดหลับในจนทำให้รถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้เต็มแรงจนได้รับบาดเจ็บทั้งคันทางด้านพันตำรวจโทขวัญชัยนำคณิศรสารวัตรเวรสภ.เมืองระยองกล่าวว่าหลังจากที่ได้เก็บของกลางของนายธนดลคนขับที่ยังไม่ได้สติโดยมีแม่ของนายธนดลโทรเข้ามาบอกว่านายธนดลติดเชื้อโควิดและได้บอกกับตนเองว่าจะไปกักตัวที่จังหวัดระยองโดยไม่คิดว่าจะพาเพื่อนไปเที่ยวด้วยซึ่งเพื่อนก็คงไม่ทราบเรื่องที่ติดโควิดส่วนรถยนต์ก็ไม่ทราบว่าเป็นของใครต่อมาพันตำรวจโทขวัญชัยได้ประสานไปยังโรงพยาบาลระยองได้รับการยืนยันว่านายธนดลติดเชื้อโควิด-19 จริงส่วนเพื่อนทั้ง4คนได้แยกตัวรักษาอาการบาดเจ็บซึ่งจะมีการแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยและผู้ที่เข้าไปในจุดเกิดเหตุให้เฝ้าระวังเพิ่มเติมอีกด้วยเพราะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นกันส่วนนายธนดลคนขับรถยนต์ที่ตรวจพบเชื้อโควิดในขณะนี้อาการยังสาหัสยังไม่ได้สติและยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลระยอง